สเปคผู้ชายไหมคะมีค่ะจริงๆไม่ค่อยชอบฝรั่งชอบคนไทยตีสูงขาวชอบแบบนั้นแต่ว่าฝรั่งมาจีบเยอะมากและแม่ก็จะบอกว่าฝรั่งมาจีบคุณแม่ชอบฝรั่งไงคุณแม่ชอบคุณแม่ชอบฝรั่งแม่อย่าได้เคยแล้วเวลาแบบเป็นคนไทยแล้วเราแบบไปชอบคนไทยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบเธอนี่นะจริงๆเลยเธอเห็นไหมว่าถ้าเธอมีลูกเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยมันจะน่ารักออกมาแบบเธออะไรเงี้ยหลอกแม่มันแบบต้องอย่างนั้นด้วยหรออะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบไม่หรอกแต่คุณแม่ก็ในที่สุดก็แบบตามใจว่าแล้วแต่เราว่าเราจะชอบใครหรืออะไรใครเขาไม่ได้มายุ่งมาก้าวก่ายเทสใครเทสมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเป็นพวกชอบคนที่ถือว่าเป็นแบบเป็นแฟนจริงจังครั้งแรกแบบเป็นแฟนอะไรช่วงไหนอะตอนไหนโอ้18 19อ่ะค่ะแปลว่าร้องเพลงไปแล้วเนาะร้องเพลงไปแล้วค่ะ2อัลบั้มแล้วสักนิดสักติ๊กก็พอไปแล้วทุกอย่างแล้วเลยแล้วก็ไม่ได้ปิดด้วยถ้าก็ไม่ได้ปิดถ้าก็เปิดเผยก็เป็นคนนอกวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างก่อนนั้นน่ะความรักมันเป็นป๊อปปี้หรอมันเป็นแค่กระปุ้งกระปิ๊งหรอประมาณนั้นค่ะเพราะว่าทารู้สึกด้วยมั้งว่าทาพูดไม่ได้เต็มปากว่าคนนี้เป็นคนที่เราคุยอยู่หรือคบอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่คุณแม่กับคุณพ่อด้วยแล้วก็บวกถึงค่ายด้วยที่มองเห็นว่าไม่เหมาะสมแต่วันที่ทาแบบวันที่ทาอายุ18อ่ะทาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยพี่หนูก็แบบ18แล้วเนาะบอกใครคะวันนั้นบอกค่ายหรือบอกหมดเลยค่ะบอกทั้งค่ายบอกทั้งคุณพ่อบอกทั้งคุณแม่บอก everyone ที่เรารู้สึกด้วยอะไรเงี้ยเพราะมีที่เรามี discussion กันค่ะจะคุยกันตลอดว่าเฮ้ยพี่ทารู้สึกแบบนี้ทารู้สึกว่าเฮ้ยทาทำไมทาต้องไม่พูดอ่ะแบบก็มันเป็นความจริงอ่ะมันเป็นความจริงแล้วให้ทาปิดแล้วให้ทามาบอกว่าเป็นเพื่อนกันค่ะคนดูไม่โง่นะอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่าจะไม่ดังอ่ะขอให้ไม่ดังที่หนูแล้วกันเพราะว่าเลือกที่จะพูดทาเลือกที่จะพูดแบบนี้ค่ะทาเลือกที่จะบอกความจริงกับคนเพราะว่าทาก็เป็นคนที่เป็นเหมือนคนทั่วไปที่มีแฟนที่ก็มีความรักก็อยากจะบอกคนอยากจะให้คนทราบว่าเอ้ยโอเคนะเราคบคนนี้อยู่สถานภาพเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรเลยค่ะมันเป็นแค่เรื่องของความจริงใจและเป็นความตรงไปตรงมาที่ทาเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทาพูดแบบเนี้ยผู้ใหญ่ทุกคนก็ปล่อยมันปล่อยมันไปจริงๆก็คงไม่เถียงละถ้าพูดมาขนาดนี้คนที่เป็นแฟนเราตอนนั้นจะต้องรับมือกับหลายๆสิ่งเพราะว่างานทาก็จะต้องเยอะมากในเรื่องของเวลาที่น้อยแล้วเราบริหารจัดการยังไงอะคะบริหารไม่ได้ไงคะในที่สุดก็บริหารไม่ได้คือบริหารไม่ได้แล้วก็ยากสำหรับเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะอยู่ในสปอตไลท์ก็ในที่สุดก็ต้องเลิกลากันไปเพราะว่าเขาก็ไม่ไหวเขาก็เจอสื่อเจอกลายเป็นว่าเรตติ้งไม่ได้ตกแต่แฟนคลับไปถล่มเขาว่าแบบมายุ่งกับคนงงเล่าทำไม่อะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดอะมีทุกรูปแบบแล้วเขาก็ไม่ได้มารู้อีหน่วยอีเหน่อะไรกับเราเนาะเขาก็แค่มาเป็นแฟนเราอะคนที่รับมือกับสื่อไม่ได้อะค่ะเขาก็รับไม่ไหวเขาก็อยู่ไม่ได้จริงๆแต่อกหักไหมคะอะไรนะอกหักไหมอกหักมากค่ะพี่ชอดมากไปทำอีกเรื่องขับไฟเดย์ได้เลยอะค่ะจริงๆแบบอกหักมากรู้สึกว่าแบบทำไมอะเราขนาดเราพูดความจริงแล้วเราแบบนี้แล้วตอนบอกเป็นแฟนกันอะไม่เท่าไหร่หรอกพี่ตอนบอกว่าเลิกกันดีสิยากจังยากมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าแบบบางทีอย่าเพิ่งไปเปิดตัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันที่เลิกเราก็ต้องพูดว่าเลิกกันใครเป็นคนบอกเลิกมันกลับไปกันไปกันมาค่ะเดี๋ยวทาบอกเลิกเขาแล้วก็เขาก็มาบอกเลิกทาก็เป็นวงจรอยู่อย่างเงี้ยจนทารู้สึกว่าครั้งนั้นน่ะมันเป็นครั้งที่ทารู้สึกเลยว่าไอ้อย่างนี้ก็ไม่เฮลตี้เพราะเราก็เป็นคนไปบอกพ่อแม่เราเองว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้จะมาบอกแบบค่ะการที่เราพูดคำว่าเลิกเนี่ยมันเป็นคำที่พูดแล้วมันบั่นทอนอ่ะคือถ้าจะพูดต้องพูดให้จริงพูดและทำใช่แล้วอันนั้นเป็นคำรักครั้งแรกที่พอเราแบบพอเลิกแล้วเลิกไม่ได้แล้วก็กลับไปดีกันเราก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็ตั้งใจว่าแต่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ go on โดยการที่เราจะมาพูดแบบผู้ใจอยู่เพราะมันมีนะไปมาคบกับบางคนเนี่ยพูดเป็นนิสัยพี่พูดเป็นติดปากพูดติดปากพูดแบบเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็เลิกเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำแบบเคยเป็นไหมไม่เคยพี่เรื่องนี้ทำไม่เป็นเลยคือพอทาเจอเรื่องเจอกับแฟนคนแรกเจอกับแฟนคนที่สองแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้อะคือเราจะมาทำให้เป็นนิสัยเป็นแบบเนี้ยเป็นวงจรแบบเนี้ยไม่ได้คือ
คือถ้าเลิกแล้วเลิกเลยแล้วหลังจากนั้นพอถ้าเขาพูดขึ้นมาทาบอกชวนนะเลิกนะเลิกแล้วทําไม่ง้อเลยสวยด้วยไงเวลาเป็นแฟนกับใครสักคนเราเป็นแฟนแบบไหนโอ้ถ้าเป็นคนปกติมากค่ะพี่ชอบถ้าก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปเวลาอินเลิฟแล้วก็แบบโอ๊ยแบบมีความสุขแบบนู่นนี่นั่นโดยมากทาจะบอกตรงๆว่าถ้าอินกับแฟนน่ะมากกว่าที่ครอบทาว่าเขาอินกับทากับทาอีกนะดูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะเธอนี่ทุ่มเทเกินเธอเป็นทาเธอต้องแบบอย่างนี้เหรอคะบอกเขาไม่เคยคิดอย่างนี้ทามองว่าเฮ้ยถ้าทาอินทาก็อินน่ะทาก็ทำตามที่ใจทำให้เต็มที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ค่อยมาอะไรกับเรื่องนี้ก็จะปล่อยไปแต่พอมีการเสียน้ำตามีอะไรกันเกิดขึ้นก็ปลอบกันเนี่ยตอนแรกว่าจะถามเมื่อกี้ทาถาพูดก็คือเราคบเขาแบบที่เราเป็นซูเปอร์สตาร์ไหมหมายความว่าเราคบเวลาอยู่เขาเรามีความแต่บางคนมีองค์ไหมมีดีว่าอยู่ในตัวไหมตอนนั้นไม่มีเลยถอดล่างเลยหรอไม่มีจนบางคนบอกว่านี่เธอเป็นซูเปอร์สตาร์ไหมเนี่ยเธอดูไม่เป็นซูเปอร์สตาร์เพราะเธอจะง้องแงงเธอจะเป็นอีกแบบนึงไปเลยใช่จะแบบว่าแบบไม่มีอะค่ะเหมือนเราแบบพยายามทำตัวให้ปกติมากแค่ไหนอะแต่เขาก็มองเราไม่ปกติพี่เขาก็มองเราว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่แต่มันไม่ใช่อะเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจเหมือนกันได้ความรักครั้งแรกตอนอายุ18ตอนนั้นคือคบกันนานแค่ไหนคะ2ปีค่ะโอ้2ปีครึ่งกับ3ปีค่ะนานค่ะนานอกหักแบบทาทายังใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะแบบลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตต่อไปได้นานค่ะนานแต่พอเข้างานแล้วก็โปรเฟชชั่นอลคือข้างในเนี่ยร้าวรานมากแตกเป็นสิ่งเสี่ยงค่ะแต่ต้องบอกว่างานก็รักษาใจด้วยแต่ว่าในที่สุดแล้วถ้าไม่ว่าจะ relationship ไหนก็ตามถ้าจะบอกเลยว่าคือมันจะเป็นคำพูดภาษาอังกฤษที่จะพูดเสมอว่า pain will go away and time will heal คือความเจ็บปวดเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วเวลาเนี่ยจะรักษาทุกอย่างค่ะมันก็เลยแบบเป็นคำพูดของคุณพ่อที่คุณพ่อจะพูดเสมอเวลาถ้าเจ็บมากๆพ่อบอกว่า it's okay pain will go away and time will healแต่พูดแบบนี้ถ้าก็บอกโอเคแต่คือมันจะมีคำถามอยู่แล้วยิ่งเราเป็นทาทานะพี่อ้อยเราจะมาถามตัวเองด้วยซ้ำไปว่าทำอะไรผิดวะยิ่งเป็นทาทานะพี่มันทำไมไม่อยากจะอยู่กับเรามันเกิดอะไรขึ้นถ้าไหนอยู่บอกไม่ใช่หรอว่ามันดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เหมือนไม่คอนฟลิกต์อะค่ะไม่คอนฟลิกต์เคยร้องเพลงของตัวเองเพลงไหนแล้วน้ำตาไหลเพราะรู้สึกว่ามันชั้นจังเลยโอ้เยอะค่ะร้องๆอยู่ในห้องเราแบบชาแล้วพี่แล้วแม่ก็จะเดินไปบอกพี่โปรดิวเซอร์บอกมันเพิ่งอกหักมาปล่อยมันไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะดีแล้วก็จะร้องแล้วบางทีร้องอยู่พี่ก็บอกฮึดขึ้นมาลุกขึ้นมาร้องอะไรเงี้ยพี่โปรดิวเซอร์เราก็ลุกขึ้นมาร้องแล้วมันก็ได้อย่างที่เราได้ยินนะคะเคยแบบปาดน้ำตาแล้วขึ้นเวทีโอ้โหพี่ชอดอันเนี้ยสุดไปเลยเคยแบบเหมือนเพิ่งโดนบอกเลิกไปเมื่อประมาณ6ชั่วโมงที่แล้วอะจำได้ว่าตอนนั้นอะเหมือนบอกคุณแม่ด้วยว่าจะไม่ไปเล่นเหมือนไปไม่ไหวอะแม่บอกไม่ได้แล้วค่ะบอก is this like some sort of test คือแบบไม่มีแรงอย่างเงี้ยแม่บอกไม่ได้ความรับผิดชอบก็ความรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวอยู่ก็ต้องแฮนด์ลให้ได้มีคนรอดูอยู่ต้องขึ้นไปอยู่ต้องขึ้นไปทำให้ได้แล้วถ้าบอกว่าแต่ทาแบบทาไม่มีอารมณ์ทำแบบ I don't feel it แบบจะให้ขึ้นไปยังไงหน้าก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกนี่ไงเนี่ยคือความ professional ที่อยู่ต้องทำไม่ได้เราต้องไปรับผิดชอบในหน้าที่ของเราแล้วจำได้เลยว่าขึ้นไปแล้วก็อยู่ดีๆมันเหมือนร่างอะไรมาสิงก็ไม่รู้ว่าแบบองลงอ่ะก็ปาดน้ำตาขึ้นไปร้องลงมาก็ร้องไห้ก็ลงมาผ่านคนดูมาแป๊บเดียวหันน้ำตาก็ไหลค่ะอะไรชีวิตของซูเปอร์สตาร์มันถึงจะได้ดูหนักหนาแบบนี้เนาะวันที่เราเห็นคนหนึ่งบนเวทีเรารู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยเอ้ยก็ร้องเพลงเพราะจังเลยและทุกอย่างก็ผ่านไปค่ะใช่ปิดไปแต่ใครจะรู้ว่าตรงนั้นเราต้องแบกทั้งความเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งต้องกลืนความรู้สึกกลืนน้ำตากลืนอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆทาทาก็เป็นคนที่
ไม่ได้ปิดบังเรื่องความรักไม่ปิดเลยไม่ปิดจริงๆไม่ได้ปิดบังเรื่องความรักเราลองนั่งนึกแบบไม่ต้องใช้ความพยายามมากเราก็จะพอจำได้จะรู้ใช่ค่ะเราก็จะพอจำได้เราเคยมองย้อนกลับไปแล้วคิดหรือว่ารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างเช่นเคยรู้สึกว่าฉันไม่ประสบความสำเร็จในความรักเพราะความที่ฉันเป็นทาทายังแห่งประเทศไทยหรือเป็นเพราะตัวฉันเองหรือเพราะเคยนั่งคิดมาเคยค่ะโอ้โหกำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะกับทาทานะครับแต่ว่าเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องความรักของเธอกันต่อครับแต่ว่าตอนนี้ครับอันมีข่าวดีสำหรับคนที่เงินกำลังหมดอยากกู้แต่ไม่รู้จะคืนวันไหนต้องรีบมาฟังทางนี้กันด่วนๆเลยครับเพราะว่าธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมก็ออกแคมเปญสินเชื่อบ้านกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าอัตราการผ่อนต่อเดือนที่ต่ำมากครับจึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ครับแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับประกอบด้วยสินเชื่อบ้านเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือว่า refinance โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นานถึง6เดือนครับเดือนในเดือนที่7ถึง12ผ่อนล้านละ 1,500 บาทต่อเดือนครับโดยลูกค้านะครับที่ refinance จะได้สิทธิ์ในการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคกู้สูงสุด5ล้านบาทเลยโดยธนาคารไม่คิดค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อแต่อย่างใดนะครับโดยจะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2514นี้ครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับในการยื่นกู้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th Facebook ครับไปที่ GSB Society ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลยก็ได้ GSB Contact Center โทรที่1115สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับหรือสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าของดีมีเวลาจำกัดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันสนุกสนุกกันต่อกับความรักของซูเปอร์สตาร์ทาทายังครับการมีลูกคือความใฝ่ฝันอย่างนึงของเราใช่ไหมใช่ค่ะอยากจะรู้เลยว่าตอนคลอดลูกจะเป็นยังไงถ้ามีน้องได้อีกคนนึงอยากจะคลอดธรรมชาติแปลว่าคิดว่าจะมี